ดทันทีที่มีข่าวลึกลับจับประเด็นร้อนสำนักข่าว INN สวัสดีค่ะแกรอยแชร์กรรมนะคะประจำวันอังคารที่20ตุลาคม2563วันนี้อยู่กับดิฉันวราพรกัญญาเฮงค่ะคุณผู้ชมคะอย่างที่ทราบนะคะว่าตอนนี้สถานการณ์ในบ้านเมืองเรานั้นยังไม่ปกติสุขเท่าไหร่นะคะแล้วก็มีประเด็นที่ต้องจับตามองนะโดยเฉพาะความเคลื่อนไหวทางการเมืองต่างๆซึ่งแน่นอนว่าหนึ่งในนี้ก็คือการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนนะคะซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีหลากหลายสื่อนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งสื่อหลักนะคะแล้วก็สื่อออนไลน์โซเชียลมีเดียต่างๆที่มีการนำเสนอมีการรายงานข้อเท็จจริงนะคะไปสู่สาธารณชนนะคะซึ่งแน่นอนว่ามีประเด็นที่จะหยิบยกมาพูดกันในวันนี้เพราะว่าการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนนะแม้ว่าสื่อหลักหรือว่าสื่ออื่นๆนะคะจะมีเจตนาที่จะนำเสนอรายละเอียดนะคะประเด็นต่างๆให้สาธารณชนได้รับทราบนะแต่ก็คือมีบางครั้งค่ะที่สื่อเองนั้นถูกผลักนะให้ไปอยู่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดนะซึ่งอย่างที่ทราบว่าในสังคมเราก็มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันนะคะในเรื่องของทางการเมืองต่างๆอันนี้ก็คือเป็นประเด็นที่สื่อเองนะคะก็ถูกจับตามองอย่างยิ่งแล้วก็ล่าสุดเองนะคะก็เป็นที่มีการพูดถึงกันอย่างมากเพราะว่าเมื่อวานนี้ในส่วนของหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งก็คือพลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขนะคะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ออกคำสั่งฉบับที่4นะคะซึ่งมีการระบุวันที่16ตุลาคม2563ซึ่งใจความหลักๆเนี่ยก็เป็นการมอบหมายให้ทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจแล้วก็สังคมหรือว่า DE รวมไปถึงกสทช.เนี่ยไปตรวจสอบนะคะแล้วก็อาจจะมีให้ระงับการออกอากาศของรายการสื่อออนไลน์5แห่งด้วยกันก็คือทั้ง Voice TV นะคะประชาไทย The Reporter แล้วก็ The Standard รวมไปถึงเพจเยาวชนปลดแอกด้วยซึ่งคำสั่งดังกล่าวที่ออกมาเนี่ยค่ะก็เป็นการอ้างนะคะตามข้อ2ที่กำหนดตามมาตรา9ประกอบมาตรา11แห่งพระราชกำหนดฉุกเฉินนะคะพ.ศ. 2548ที่ระบุคร่าวๆนะคะบอกว่าห้ามนำเสนอข่าวหรือว่าจำหน่ายที่ทำให้แพร่หลายซึ่งหนังสือพิมพ์หรืออื่นใดที่อาจจะกระทบนะคะต่อความมั่นคงของรัฐนะคะซึ่งอาจจะมีการเจตนาทำให้หวาดกลัวหรือว่าบิดเบือนข้อมูลข่าวสารซึ่งหลังจากที่มีการออกคำสั่งดังกล่าวมานะคะทั้งสื่อที่มีการถูกระบุในหนังสือแล้วก็สื่ออื่นนะคะอย่างคุณถัปนีเอียดศรีชัยหรือว่าพี่แยมซึ่งก็เป็นผู้ก่อตั้ง The Reporter เองเมื่อวานนี้ก็มีการออกมาให้สัมภาษณ์แล้วก็ยืนยันนะคะการทำหน้าที่ของ The Reporter นะคะว่าต้องการที่จะนำเสนอข้อเท็จจริงไปสู่สาธารณชนแล้วก็เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายนะคะได้นำเสนอมุมมองที่หลากหลายแล้วก็แม้จะเป็นสำนักข่าวเล็กๆนะคะที่เพิ่งจะเปิดตัวมาเพียง1ปีเท่านั้นเนี่ยแต่ว่าความพยายามในการที่จะขับเคลื่อนประเด็นข่าวนั้นก็ยึดหลักวิชาชีพของสื่อสารมวลชนด้วยแล้วก็ยืนยันนะคะว่าการทำหน้าที่ของ The Reporter เองนะคะก็เป็นไปด้วยเสรีภาพแล้วก็เชื่อว่าการสื่อสารข้อเท็จจริงนะคะก็จะช่วยลดในเรื่องของการเผชิญหน้าอันนี้เป็น1ใน5สื่อออนไลน์นะที่มีการออกแถลงการเมื่อวานนี้นอกจากนี้ก็ยังมีประชาไทแล้วก็ The Standard เองนะคะก็มีการออกแถลงการด้วยและที่น่าสนใจก็คือในส่วนของ6องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนนะซึ่งก็ประกอบไปด้วยสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาตินะคะสภาวิชาชีพข่าววิทยุแล้วก็โทรทัศน์ไทยสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยนะคะสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์นะคะสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์รวมไปถึงสหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทยก็ได้ออกแถลงการทันทีนะคะหลังจากที่มีหนังสือดังกล่าวออกมานะคะซึ่งมีข้อเรียกร้องต่างๆเนี่ยประมาณ 3-4 ข้อด้วยกันแต่ว่าหลักๆนะคะองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนนะคะก็ได้ยืนยันจุดยืนคัดค้านในเรื่องของการปิดกั้นนะคะแล้วก็คุกคามสื่อมวลชนในทุกรูปแบบนะคะไม่ว่าจะจากหน่วยงานใดก็ตามเพราะว่าการที่มีการจะปิดกั้นนะคะการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนก็มีการตั้งคำถามนะคะไปยังรัฐบาลแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าการสั่งปิดกิจการนะคะต่างๆเนี่ยอาจจะเข้าข่ายนะคะในเรื่องของการกระทำที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย2560นะคะแล้วก็มีการเรียกร้องนะคะไปยังรัฐบาลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยว่าขอให้หยุดในเรื่องของการที่จะปิดกั้นการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนนี่ก็คือเป็น
เนื้อหาที่องค์กรวิชาชีพถือนั้นได้มีการแถลงออกไปนั่นแต่ว่าในส่วนของข้อเท็จจริงหลังจากที่มีการ ออกคำสั่งดังกล่าวเมื่อวานนี้นะคะท่านพลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขผบ.ตร.เองหลังจากที่มีเสียงคัดค้านนะคะแล้วก็มีแถลงการต่างๆของสื่อออกไปเนี่ยผบ.ตร.นะคะได้เปิดใจนะคะแล้วก็มีการพูดคุยกับสื่อมวลชนเรียกได้ว่าเป็นการพูดคุยครั้งแรกของผบ.ตร.หลังจากที่มีการชุมนุมของกลุ่มคณะราษฎรตั้งแต่วันที่13ตุลาคมเป็นต้นมานะคะเมื่อวานนี้ผบ.ตร.พูดครั้งแรกเลยนะคะให้พูดคุยกับสื่ออย่างไม่เป็นกันเองนะคะอย่างเพื่อที่จะชี้แจงนะคะข้อเท็จจริงนะคะหลังจากที่มีคำสั่งดังกล่าวออกไปผบ.ตร.เนี่ยให้สัมภาษณ์ไว้น่าสนใจนะคะโดยยืนยันว่าคำสั่งดังกล่าวเนี่ยยังไม่ได้เริ่มที่จะมีผลบังคับใช้และก็ไม่ได้เป็นการปิดสื่อนะคะหรือว่าสั่งจอดำแต่อย่างใดแต่ว่าหลักการในการที่จะพิจารณาเนี่ยก็คือนะคะขอให้สื่อมวลชนเนี่ยต้องนำเสนอเฉพาะข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนะคะหรือว่าหากมีการใส่ความคิดเห็นเนี่ยก็จะต้องเป็นความคิดเห็นที่สุจริตห้ามบิดเบือนข้อมูลนะคะหรือว่าคาดการเองรวมไปถึงห้ามชี้นำทุกกรณีนะคะซึ่งหากพบว่ามีการกระทำนะคะที่เข้าข่ายบิดเบือนแล้วก็ทำให้สถานการณ์เกิดความรุนแรงมากขึ้นเนี่ยตรงนี้ก็อาจจะมีการพิจารณาทางกฎหมายด้วยเพราะว่าอาจจะขัดต่อพระราชกำหนดในสถานการณ์ฉุกเฉินนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีคำสั่งนะคะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อที่จะตรวจสอบนะคะการรายงานของสื่อด้วยแล้วก็ฝากไปยังสื่อมวลชนการทำหน้าที่ของสื่อยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะปิดกั้นนะคะการนำเสนอข้อเท็จจริงต่างๆแต่ก็ขอให้นำเสนอนะคะด้วยความรอบคอบนะอย่าทำให้สังคมนั้นเกิดความหวาดวิตกกังวลซึ่งอาจจะถูกหยิบยกมาสร้างสถานการณ์ไปถึงความรุนแรงในอนาคตได้นี่ก็คือเป็นเรื่องของการทำหน้าที่ของสื่อในสถานการณ์ความขัดแย้งในช่วงนี้นะซึ่งหลังจากนี้ก็ยังคงต้องจับตานะคะว่าหลังจากที่มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาแล้วจะมีคำสั่งนะหรือว่าดำเนินคดีกับสื่อไหนบ้างนะคะเพราะว่า อย่างที่ทราบว่ามีหลายสื่อนะคะทั้งสื่อออนไลน์เนี่ยตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่เองก็มีการตรวจสอบอยู่นะคะก็ต้องรอดูกันแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นการทำหน้าที่ของสื่อนะคะเราก็ให้กำลังใจกันไปนะในส่วนของสื่อมวลชนนะคะเพราะว่ายังคงยืนยันเจตนาที่จะรายงานข้อเท็จจริงนะคะสู่สาธารณชนอย่างรอบด้านค่ะอันนี้สวัสดีค่ะสดทันทีที่มีข่าวลึกลับจับประเด็นร้อนสำนักข่าว INN